เราจะมาลุยกันที่พิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมลุยกันนะฮะนักมวยสายฝอคนแรกนะฮะยอดมวยจากแอลจีเรียขอเสียงต้อนรับ The Phoenix Fox Amrade Iskunden Amrade Iskunden The Phoenix Fox ประเทศแอลจีเรียสังเวียนดูแม้หุ่นจะไซส์เล็กแต่ผมว่ากับอันนี้ไซส์ไม่ธรรมดานะฮะหนักแน่ๆแน่นๆกันอยู่แล้วนะฮะในแต่ละรุ่นนะครับนี่คือ69กิโลกรัมมาลุยกันต่อนะครับนักชกชาวไทยนี่ถือเป็นแชมป์อีซูซูครับนิวอีซูซู D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดครับผมคนๆนี้เป็นเจ้าชายแห่งการน็อกเอาท์เช่นเดียวกันขอเสียงปรบมือแดงด้วยนะครับนี่คือฉลามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจินวงศ์ปตท.วรุจิราวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไทยเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับไทยไฟท์เขาอ้อณลานสนามวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการลิตริตแสงอรุณนี่จากภูเก็ตครับครับต้องบอกว่าคู่แรกนี้ยังเดือดไม่หายนะครับบรรยากาศที่ว่าฝนจะตกจะตกหยุดตกครับครับฟ้าใสไปเลยฟ้าใสหมอบไปยก2ครับโอ้โหต้องบอกว่าทนความแข็งแกร่งไม่ไหวจริงๆครับผมแต่มาดูมาตามต่อคู่นี้ครับจอมน็อกเอาท์อีกคนหนึ่งของประเทศไทยครับวันนี้เขามาเจอกับมุมขาวมุมขาวคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่อายุแค่25ปีครับนิสป๋องเกิดที่เมืองอักบูประเทศแอลจีเรียส่วนสูง173ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาทั้งหมด59ครั้งชนะ44แพ้13เสมอ2อัปราเน่อิสคูเน่นฉายาคือ The Phoenix Fox
เฟนิฟ็อกที่ผมเรียนอยู่ที่อังกฤษนะฮะเขาจะแปลว่าสุนัขจิ้งจอกฮะที่อาศัยอยู่แถวแถบทะเลทรายนะเฟนิฟ็อกครับผมครับให้พูดครั้งเดียวฮะครั้งที่สองจำไม่ได้แล้วครับผมปีนะครับวันนี้เจอกับนักชกวัย24ปีครับจากจังหวัดชลบุรีครับอำเภอบางละมุงครับนั่นก็คือปตท.วรุจิรวงศ์สถิติการชกของปตท.ก็155ครั้งครับชนะ125แพ้29เสมอมา1ครั้งครับสูง178ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมครับก็เรียกว่าสูงยาวกว่าครับปตท.นี่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26แชมป์เปี้ยนอีซูซูครับซุปเปอร์ไฟท์2016ครับแชมป์ไทยไฟท์ปี2016ครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟท์คาดเชือกปี2017แล้วก็แชมป์คาดเชือกของไทยไฟท์นานาชาติปี2019ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงปลายปีนะฮะเดือนธันวาคมก็จะเป็นปีหน้าจะเป็นปีใหม่แล้วก็ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็ขอให้หลายสิ่งหลายอย่างนะให้พี่น้องได้มีเศรษฐกิจที่ดีมีการท่องเที่ยวเข้ามาการกีฬาก็จะสนุกคอนเสิร์ตจัดได้ทุกอย่างเป็นปกติเราก็การอย่าตกเช่นเคยครับพี่น้องครับก็ระมัดระวังป้องกันตัวนะครับดูแลตัวเองครับก็เหมือนดูแลสังคมนี่แหละครับเราต้องปลอดภัยจากที่ตัวเราก่อนครับไปไหนมาไหนก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ตามที่มาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดครับขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดครับ True 5Gขอบคุณนายสมเกียรติทองพันธ์ครับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสวนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับรวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับและที่จะลืมไม่ได้ครับเครื่องดื่มตราช้างลุ้นเชียร์กันดูครับนักชกจากแอลจีเรียครับเมืองอักบูจังหวัดเบจาย่าประเทศแอลจีเรียครับวันนี้เจอกับนักชกจากไทยของเราแอลจีเรียนี่พูดถึงว่ามวยสากลสมัครเล่นนี่เขาก็มีความสามารถเก่งหลายคนนะแต่ว่าในการชกมวยไทยก็ถือว่าเรียนรู้มาเยอะแล้วครับแต่วันนี้นี่มาเจอถือว่ากระดูกชิ้นโตครับเจอปตท.ครับมายกที่1ตามกันต่อเอาละครับยกที่1ครับหมัดขวาครับปตท.นี่ดุดันอยู่แล้วนะครับมีสถิติที่เจ้าตัวไม่อยากจะจำก็คือที่จังหวัดน่านเพียงสนามเดียวเท่านั้นเองครับที่ไปพลาดโดนคู่แข่งนี้เอาชนะน็อกมาชนิดที่ว่าโอ้โหหลับหลายชั่วโมงเลยครับปตท.วันนั้นครับโดนหนักจริงๆครับแล้วก็กลับมาแจ้งเกิดได้ที่ JF พุ่มพันม่วงครับและเนี่ยครับอีกหนึ่งไฟของเขาโดนแข้งซ้ายครับขวาครับปตท.ครับโดนแข้งขวาอิสโคนินนะครับโอ้โหเตะซ้ายโดนหมัดขวาครับต้องชิงทิ้งตัวไปก่อนครับอิสโคนินครับแล้วยังไงฮะปกติแล้วนะแม่ขามีปัญหาหน่อยครับปกติแล้วเนี่ยกำนันตุ้มต้องมาแต่วันนี้กำนันตุ้มไม่ว่างมาทำไมฮะเนื่องจากเป็นกำนันแล้วตอนนี้เป็นนายกไปแล้วนายกปตตุ้มแต่ยังไม่เคยเลี้ยงดูอะไรเราเช่นเคยครับใช่ครับเช่นเคยนะไม่เคยจะพูดถึงแกทำไมครับก็คิดถึงเราคิดถึงเราหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหมาดูคู่นี้ผมอยากคิดถึงกันมากครับแข้งขวายาวไปแล้วเดินกดดันตลอดแล้วครับปตท.ครับเกมสั้นเกมยาวครับแบบนี้ครับเพราะว่าอิสโคเน่นนี่โอ้โหถอยปุเรงครับ 30,000 บาทนะครับผู้ชนะในคู่นี้ครับมีรางวัลมอบให้ครับรางวัลพิเศษครับนอกเหนือจากค่าตัวก็ต้องบอกว่าเอสคูเน่นี่ก็พยายามนะครับเนี่ยฮะแต่ก็ยังกล้ากลัวออกอาวุธเหมือนยังแยงอยู่แต่จะรอดหรือว่าอภิการตับนับนะครับคุณครับกรรมการวิตริศแสงอรุณนะครับนับ8ครับให้ปตท.เข้ามุมกลางเนี่ยนับแบบไทยนะฝรั่งเรียนรู้ภาษาไทยแล้วโอเคแล้วก็ไม่ไหวนะครับโอ้โหไม่รู้จะเจ็บตรงไหนนะครับเจ็บทั้งขาเจ็บทั้งกรามเจ็บทั้งหน้าเจ็บมาเยอะโอ้อันนี้คุณหมอขึ้นแล้วดิโอ้โหคุณหมอฮะต้องรีบขึ้นไปเลยครับคุณหมอภาพจับที่ขาของอิสคูเน่นนะครับเพราะว่าขาน่ะมีปัญหาครับ
คืออย่างอื่นนั้นพอไหวครับแต่ว่าขามีปัญหาครับอิสโคเนนครับโดนเจาะยางตั้งแต่ยกแรกครับเนี่ยคุณหมอคุณหมอนี่ทำไมมีสิ่งแตกต่างหายไปฮะปกติเด็กท้อง10บาทมีเงาแว๊บๆหายไปไหนไม่มีแล้วโควิดครับโควิดเพราะเป็นโควิดใครไฟไม่ได้จัดหายไปเลยหายไปกับโควิดเลยนะดูภาพช้าครับโอ้ดูเข่าซ้ายของปตท.ครับขวายาวแล้วขวาไม่ถึงนะครับแทงซ้ายเข้ายุงข้าวแต่ว่าโดนเข่าซ้ายครับแม่นี่ฮะดูครับขวาไม่ถึงหมัดขวานี่ก็สุดเหยียดไปหน่อยครับแต่ว่าเจ้าตัวดูเหมือนใจไม่เอาแล้วครับคือจริงๆแล้วเขาเจ็บขาซ้ายครับขาซ้ายน่ะมีปัญหาครับทำให้เคลื่อนไหวลำบากดูเข่าซ้ายขวานี่ไม่ถึงครับทิ้งสุดมะยุงข้าวปุ๊บโอ้โหกับเพื่อมถึงม่ามแล้วครับลูกนี้เนี่ยครับซี่โครงก็ร้าวครับแต่ว่าเท้าก็เจ็บโอ้โหนี่เจ็บมาเยอะเลยฮะโอ้ดูซ้ำไปซ้ำมาที่นี่ถ้าโดนบ่อยๆที่โครงหักนะครับครับผมคุณเป๊กคุณเดียวครับบนเวทีเชิญครับแสนบาทไปนะ 10,000 บาทนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ถือว่าได้ประกาศผลของเราแล้วนะผู้ชนะของเราครับผม The winner ผู้ชนะในคู่นี้ได้แก่ปตท.วรุจิรวงศ์ที่แอคเลยโอ้โ